สวัสดีครับถูกคอมเมนต์จากชาวเน็ตยงจางจังว่าเป็นคู่รักดาราจากเขาอักษรย่อจากเพจปล่อยโป๊ะที่ออกมาเผยเรื่องราวของคู่รักดาราซึ่งคบกันมาหลายปีแต่ตอนนี้เลิกรากันเรียบร้อยแล้วพร้อมบอกว่าตลอดการไม่มีอยู่จริงและใส่คำใบ้เป็นอิโมจิรูปงูจนเหล่าชาวเน็ตแห่ดาว่าน่าจะเป็นคู่ของนางเอกสาวเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรและหวานใจหนุ่มต้นอานอาจพร้อมเหตุผลที่ชาวเน็ตค้าเผื่อเรานั้นมโนกันเองว่าหลังๆมานี้ไม่เห็นตั้งต้นและแต้วลงภาพคู่หวานๆในอินสตาแกรมให้ดูกันเลยโดยภาพคู่ภาพล่าสุดนั้นเป็นฝ่ายชายโพสต์ไว้ใน IG ตั้งแต่เมื่อช่วงวันเกิดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและทริปต่างประเทศทริปล่าสุดของสาวแต้วก็ยังไร้วี่แววหนุ่มต้นตามไปคอยดูแลเหมือนทุกทีงานนี้ก็เลยยิ่งส่อเขาว่าเขาลือนี้จะมีมูลขึ้นมาซะงั้นซึ่งล่าสุดสาวแต้วก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการลงภาพใหม่พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษสื่อความรู้สึกในใจว่าบางครั้งมันก็ยากนะในการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งของบทเพลงซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้หญิงที่จะคอยเคียงข้างผู้ชายของเธอเพียงคนเดียวเสมอแม้ว่ามันจะยากและจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่สาวแต้วโพสต์ประโยคนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวหรือไม่